ดไปไกลเลยค่ะแต่พอเห็นโมเมนต์ดีต่อใจของอ้ํากับไฮโซพกมันก็อดคิดเลยไม่ได้จริงๆนะคะว่าอยากให้ทั้งคู่นะกลับมาสปาร์ครีเทิร์นรักอีกครั้งหนึ่งก็คนอะไรอะไรเลิกกันแล้วแต่ก็ยังน่ารักขนาดนี้เนอะก็ไม่รู้ว่าพรหมลิขิตทำให้อ้ําพัชราภากับไฮโซพกที่ปิดฉากรัก5ปีและเลิกกันตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปี2565กลับมาเจอกันในงานแต่งงานของเมย์พิชชนาธิ์กับไฮโซบิ๊กที่แต่งงานกันไปเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาอีกครั้งหรือเปล่าเพราะพออ้ําที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวของน้องสาวคนสนิทอย่างเมและได้กั้นประตูเงินประตูทองได้เจอกับไฮโซพกอดีตแฟนเก่าที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวของไฮโซบิ๊กซึ่งบอกเลยว่าประตูของอ้ํานั้นผ่านไปยากมากเพราะสาวอ้ําได้สั่งให้เจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าบ่าวเต้นเพลงอมจงรวยอย่างพร้อมเพรียงกันทำเอาแฟนคลับถึงกับแห่แซวแบบขำๆว่าอ้ําโหดขนาดนี้ต้องการพิสูจน์ความรักที่ไฮโซบิ๊กมีต่อเมหรือว่าจะแก้แค้นแกล้งอดีตแฟนเก่าอย่างไฮโซพกกันแน่นะเท่านั้นยังไม่พอในงานแต่งงานของเมผู้หญิงผู้โชคดีที่ได้ช่อดอกไม้เจ้าสาวไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสาวอ้ํานั่นเองค่ะแถมในงานแต่งเนี่ยสาวอ้ํายังประกาศว่าสถานะตอนนี้ของตนโสดสนิทส่วนสเปคหนุ่มๆที่ชอบนั้นก็ตีตีขาวๆและชอบเล่นเกมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทำไมหนุ่มในสเปคที่อ้ําชอบแทบจะตรงเป๊ะทุกอย่างกับไฮโซพกเลยค่ะแถมใน IG ของเอสุภชัยก็ได้โพสต์คลิปบรรยากาศสุดคลึกครื้นภายในงานแต่งงานของเมพิชนาธกับไฮโซบิ๊กซึ่งภายในคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยกลับติดโมเมนต์ดีต่อใจของอ้ํากับไฮโซพกที่ร่วมเฟรมด้วยกันโดยสาวอ้ําได้คุยกันสนุกสนานกับเพื่อนของไฮโซพกและไฮโซพกเนี่ยก็มีเหลือบมองอ้ําอีกด้วยค่ะแถมภายในคลิปดังกล่าวเอยังใส่เพลงซ่อนกลิ่นของปามี่ที่มีเนื้อหาเพลงว่าคงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลายังหอมดังวันเก่ายามเมื่อลมโชยมาทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยหวนมาซ่อนเธอไว้ในใจเดี๋ยวเราไปดูโมเมนต์ดีต่อใจของสาวอ้ํากับไฮโซพกกันเลยค่ะคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็ทำเอาแฟนคลับฟินหนักมากในโมเมนต์ดีต่อใจสุดๆของสาวอ้ํากับไฮโซพกแม้เลิกรากันไปแล้วแต่ยังคงมีมิตรภาพที่ดีและน่ารักต่อกันแถมยังมีแฟนคลับจำนวนมากลุกฮือเชียร์หนักมากอยากให้อ้ํากับไฮโซพกกลับมาสปาร์ครักอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้อ้ําก็ยังโสดอยู่พร้อมกับเชียร์อยากให้ไฮโซพกนั้นกลับมาจีบอ้ําใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนคู่ของเคนและเอสเตอร์ที่หนุ่มเคนจีบเอสเตอร์ใหม่เพราะพอดูคลิปหลายรอบแล้วอดยิ้มตามไม่ได้เลยจริงๆและไม่อยากให้อ้ํากับไฮโซพกเป็นแค่ซ่อนกลิ่นเหมือนในเพลงที่พี่เอลงแต่อยากให้เป็นลมพัดหวนกลับรีเทิร์นรักอีกครั้งหนึ่งพร้อมฝากสารไปถึงพี่เออยากให้เป็นสื่อรักช่วยให้อ้ําและไฮโซพกกลับมารักกันซึ่งเรื่องที่หลายคนเชียร์หนักมากก็คืออยากให้อ้ํากับไฮโซพกกลับมารีเทิร์นรักอีกครั้งหนึ่งจะลุ้นขึ้นและเป็นจริงหรือไม่งานนี้คงต้องรอฟังคำตอบจากสาวอ้ําดีที่สุดค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ